หนดลมหายใจหรืออารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นก็เป็นการขัดเกลาตัวรู้ถ้าเรานั่งสมาธิ เพื่อให้จิตสบาย ยากที่จะไม่เพลินกับอาการไม่ฟุ้งซ่าน ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าจิตฟุ้งซ่าน ไม่มีใครชอบแต่พอไม่ชอบความฟุ้งซ่าน เพื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านก็เกิดชอบยินดีตัวรู้ก็หายไปเมื่อจิตเผลอรู้ตัวแล้ววางแต่ก่อนจะวางให้ดูสักน้อยหนึ่งให้เห็นความไร้สาระของมันเห็นเป็นของไม่เที่ยงของไม่แน่ไม่นอนถ้าว่าทุกครั้งที่เราปล่อยวาง นิวรณ์หรือกิเลสที่เกิดขึ้นโดยรู้เท่าทัน นั่นก็จะทำให้การเจริญสมาธิมีส่วน ส่วนแห่งปัญญาฟังอยู่ในการภาวนาตั้งแต่ตอน เมื่อเราเห็นชัดว่าความจำความคิดต่างๆนั้นไม่มีอะไรเป็นของแค่นั้นแหละที่ก็จะน้อมมาอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจ อันนี้คือ เหมือนกับเป็นเคล็ดลับเหมือนกันว่าจิตจะ อยู่กับอารมณ์กรรมฐานเมื่อต้องการจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเมื่อต้องการอยู่กับอารมณ์กรรมฐานมากกว่าที่ต้องการอยู่กับความคิดหรือกับอารมณ
เมื่อจิตมีสติกับลมหายใจแม้แต่ชั่วระยะสั้นๆหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกตรงนี้ให้สังเกตให้ดีสังเกตว่าในขณะที่จิตมีสติอยู่ในปัจจุบันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเราเห็นชัดว่ามีสติเมื่อไรก็มีความสุขทันทีเมื่อนั้นเมื่อเราเห็นว่าสติเป็นทางไปสู่ความสุขจิตใจจะพอใจจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจไม่รู้สึกเสียดายอารมณ์